ในเรื่องของเวทีสัมมนาวิจัยยุทธาศาสตร์ไทยจีนครั้งที่5กันนะคะภายใต้การจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติปี2519ค่ะก็ได้มีการพูดคุยนะคะถึงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ของไทยแล้วก็จีนค่ะซึ่งก็ได้มีการมองนะคะว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาเที่ยวในประเทศไทยมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจของไทยแล้วก็จีนให้มีความแน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะ ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับสถาบันการต่างประเทศแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนและสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีน จัดการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนครั้งที่5ภายใต้การจัดงานมหากรรมวิจัยแห่งชาติปี2559หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยจีนปัจจุบันสู่อนาคตถือเป็นหัวข้อที่ทางผู้จัดหยิบยกขึ้นมาให้เหล่านักวิชาการทั้งไทยและจีนรวมแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐประเด็นการนําเสนอผลงานทางวิชาการได้พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์เศรษฐกิจไทยจีนภายใต้เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว โดยตัวแทนนักวิชาการฝั่งประเทศไทยอย่างกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทยจีนกล่าวว่าประเทศไทยได้พาการท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจักรกลตัวเดียวที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงที่เกิดการชะลอตัวเนื่องจากมูลค่าเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศเติบโตมากกว่าภาคเกษตรมีอัตราการจ้างงานสูงกว่าภาคอุตสาหกรรม โดยการเข้ามาท่องเที่ยวของคนจีนที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยจีนโอกาสที่คนจะออกมาท่องเที่ยวก็เยอะมากแนละ้วเขาท่องเที่ยวกันเอง3,800ล้านครั้งต่อปีเขาจาเมืองไทยแคบเปอร์เซ็นต์เดียวก็38ล้านคนแล้วตอนนี้มาแค่8ล้าน ะะมันจะไม่ได้มาปีนี้หรอกแต่ว่ามันจะค่อยๆทยอยกันมาการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนถือเป็นคลื่นลูกแรกและด้วยปัจจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อการค้า ทำให้คนจีนกว่า650ล้านคนเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตต่อมาจึงทําให้เกิดกระแสะการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในจีนมากขึ้นทั้งเว็บไซต์จองแพ็กเกจการท่องเที่ยวแอปพลิเคชันเพื่อนําเที่ยวเว็บไซต์ซื้อขายสินค้าประเทศไทยโดยจ่ายผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการทําธุรกรรมในประเทศไทย ศาสตราจารย์มิ่งสรนจึงเสนอให้ภาครัฐออกนโยบายดูแลภาคการลงทุนระหว่างประเทศให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อรักษาผลประโยชน์ข้ามแดนเขาเขากดจ่ายกันที่เมืองไทยอ่ะแต่เงินมันจ่ายที่เมืองจีนเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินที่จ่ายอ่ะมันก็จะอยู่ที่เมืองจีนส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันจึงควรจะต้องมีนโยบายที่ไปทําให้คนจีนกับคนไทยอ่ะลงทุนกันอย่างถูกต้องไม่ใช่มาเป็น เป็นบริิษัทใต้ดนนอกจากนี้รองผู้อํานวยการสถาบันการเดินเรือในเส้นทางสายใหม่ประเทศจีนได้เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนในด้านอื่นว่าประเทศจีนถือเป็นคู่ค้าสําคัญของไทยแม้ปี2558จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงถึง75,000ล้านเหรียญสหรัฐแต่การส่งออกของไทยก็มีอัตราลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้เสียดุลการค้าระหว่างประเทศปัจจัยหนึ่งมาจากสินค้าที่ไทยส่งไปจีนนั้นส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบที่ไม่ผ่านการแปรรูป ตรงกันข้ามกับจีนที่ส่งออกสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศไทยและได้เสนอทางเลือกให้ไทยเสริมสร้างการลงทุนด้านนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายกระตุ้นการลงทุนระหว่างประเทศ